มันแอบกูจะบอกให้นะมันแอบเอาข้าวโพดไปขายมันเอาไปคุกเลยอ่ะใส่นมอ่ะพี่แอบเอาอำนาจพี่บังมาใช้เล่นหนอคือจะฟ้องเรื่องนี้ต้องคือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆให้คนดูเข้าใจนะครับไหนๆมันก็ออกไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าให้คนดูเข้าใจเหมือนกันทุกคนนะครับจะได้ไม่มีสารอะไรที่ผิดเพี้ยนเพราะผมว่ารู้มาสักพักแล้วครับคือน้องซันส้มเนี่ยคือน้องพลอะโทนี่ใช่ไหมพูดเป็นชื่อไอซีแล้วกันโทนี่เนี่ยจะทำงานเนี่ยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทำงงทำงานทำนู่นทำนี่จะฝากเงินไว้ที่ซันตลอดนานแล้วนานมากๆแล้วผมก็ไม่รู้ระยะเวลาแต่นานมากๆฝากตลอดฝากยาวๆพลก็จะจดเก็บของตัวเองไว้ว่าเฮ้ยฝากไว้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วไหนจะของอันนี้ของผมไม่รู้ว่าจำนวนเยอะแค่ไหนแต่เรื่องเงินเนี่ยพลอะฝากมาตลอดยาวๆเลยจนวันประมูลรถพรมแดงเนี่ยคือพลเนี่ยก็เลยอยากจะเอาเงินเนี้ยออกมาเพื่อเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยเนี่ยมีเงินมาช่วยประมูลนะประมูลรถพรมแดงกลับกลายเป็นว่าซันไม่มีก็เลยเค้นไปเค้นมาก็เลยรู้ว่าเอาไปขายตั้งแต่แรกๆ แล้วตั้งแต่ที่ฝากไว้ตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาขายค่อยๆขายมายอดทั้งหมด36ล้านเป็นเงินจริงโดยประมาณตีมูลค่านะครับคร่าวๆนะไม่รู้ไม่ชัวร์3แสนโดยประมาณพรมแดงที่ผ่านมาสิครับล่าสุดนี่ไงครับหมายถึงพลน่ะจะเอาเงินออกมาตอนพรมแดงล่าสุดเก็ทมั้ยก็เบสเสร็จก็3แสนโดยประมาณนะบวกๆนะ3แสนบวกไม่มีลบนะและที่เจ็บกว่านั้นคือพลเนี่ยดูแลน้องซันดีมากไม่ว่าจะเป็นไม่มีตังกินข้าวไม่มีตังใช้โอนให้อันนี้เรื่องจริงโอนตังจริงนะไม่ใช่ตังในเกมนะอันนี้เรื่องจริงผมก็ฟังมาผมก็อยู่ก็รู้ผมสนิทกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่แบงค์พลหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมอย่าก็นั่นแหละประมาณนั้นผมก็จะฟังมาตลอดจะรู้มาตลอดแต่ก็ไม่ได้ก็ช่วยน้องไปอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แล้วพูดตรงๆว่าพวกผมอ่ะก็ช่วยน้องแต่ว่าน้องบอกน้องมาเนี่ยวันนั้นมีตติ้งใช่ไหม น้องมามีตติ้งเนี่ยน้องบอกว่าผมลำบากนู่นนี่นั่นผมว่าเฮ้ยเป็นยังไงทำอะไรบ้างอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เลยคุยกันพี่แบงค์ผมก็คุยกับพี่แบงค์เขาบอกเฮ้ยซันงั้นเอาอย่างนี้ไหมด้วยความที่ว่าเราไม่ได้อยากจะขายไม่ได้อยากจะให้น้องขายเงินนะแต่พูดกับน้องว่าเอ้ยซันแต่น้องมันทำมาก่อนแล้วนะอันนี้ผมเพิ่งพูดไงว่าเอ้ยซันพูดกันพี่แบงค์พูดกันว่าเอ้ยซันเนี่ยน้องถ้าแบบลำบากอ่ะพอน้องตกงานน้องไม่มีงานทำเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเราก็บอกว่าการที่จะให้หยิบเงินให้คนอื่นไปโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันเป็นการที่เหมือนเราถ้าพูดในมุมมองคนรู้จักกันเหมือนเราไปให้นิสัยผิดๆกับน้องที่อยู่เฉยๆก็ได้ตังค์เราก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยน้องงั้นฟาร์มมาน้องขยันฟาร์มอยู่แล้วฟาร์มมาเลยเดี๋ยวพี่อ่ะซื้อเงินน้องเองแต่ตังค์มันก็อยู่ในแก๊งเนี่ยแหละพี่ก็จะได้เอาตังค์เนี่ยมาทำเรื่องแก๊งนู่นนี่นั่นไม่ได้จะเอาไปใช้อะไรเลยเพราะมันเป็นของคนในแก๊งอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องไปขายคนนอกเพราะว่ามันจะผิดกฎถูกไหมพอไปขายคนนอกเนี่ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นมีปัญหาอีกก็เลยบอกน้องอย่างนี้ไม่ได้ร้องก็พูดให้ฟังครับก็ประมาณนั้นก็พยายามช่วยอ่ะก็บอกน้องว่าเอ้ยถ้าขยันเท่าไหร่น้องก็ได้เท่านั้นแค่นั้นเองครับแล้วพอมาเจออย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบคาราเมลค่อนข้างแย่เหมือนกันครบเลยโอ้น้องมาบ้านผมจัดที่นอนให้อย่างดีบอกเฮ้ยเนี่ยอยากกินอะไรสั่งเลยน้องเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องออกสักบาทผมบอกเลยไม่ต้องออกสักบาทอยากกินอะไรสั่งอยากได้อะไรบอกก็ด้วยความที่เราก็เห็นน้องมันน่ารักณตอนนั้นนะเห็นน้องมันน่ารักนิสัยดีเรียกว่าทำเพื่อแก๊งด้วยเนี่ยเราก็โอเคสนับสนุนน้องมันน่าสงสารด้วยตอนนั้นนะที่มันเล่าให้ฟัง